ก็บเบี้ยใต้ถุนร้านธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมห่างกันไม่ห่างไกลการท่าเรือแห่งประเทศไทยส่งใจถึงคุณเราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันรอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางจากวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาถึงวันนี้สิ่งที่สำคัญคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรามุ่งมั่นทำงานเต็มศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าส่งเสริมการค้าการลงทุนและสนับสนุนทุกธุรกิจด้วยมาตรฐานท่าเรือชั้นนำที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่การค้าโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยเราพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อคนไทยทุกคนวันนี้แอปพลิเคชัน Exact Portal เป็นแอปที่รวมทุกเรื่องของบัตร Easy Pass ที่คุณอยากรู้รวมถึงโปรโมชั่นมีข่าวสารอัปเดตทุกวันมีข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ให้คุณเช็คขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุบนทางพิเศษมีแชทบอทพูดคุยตอบปัญหาหรือแม้แต่บริการอิเล็กทรอนิกส์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย Exact Portal แอปที่ผู้ใช้ทางควรมีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางวิกฤตโควิดทำให้สุชาติวินมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะขาดรายได้พี่นาแม่ค้าปลาหมึกปิ้งล้มเพราะยอดขายตกแต่ธนาคารออมสินอยากให้คนไทยลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้สร้างโอกาสที่ยั่งยืนยังครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขอส่งความสุขให้กับทุกคนพร้อมคำมั่นว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมเชื่อมต่อการเดินทางอย่างครบวงจรเพื่อคนไทยเดินทางสู่จุดหมายอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยรอฟอร์มอThe Unlimited Move ไม่หยุดขับเคลื่อนความสุขของคนเมืองตอนนี้จะไปไหนมาไหนต้องทั้งสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างจากผู้คนแถมยังต้องล้างมือบ่อยๆอีกด้วยมันเป็น New Normal ความปกติใหม่ที่ทุกคนนั้นจะต้องเปลี่ยนจะมาทำอะไรแบบเดิมๆไม่ได้ความปกติใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะก็ทุกเรื่องแหละทั้งการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะการเดินตลาดนัดการดูแลสุขอนามัยการศึกษาเล่าเรียนการทำธุรกิจพอขอเวลาปรับตัวแป๊บนะจริงๆอ่ะมีเยอะกว่านี้อีกนะSME หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและกระจายรายได้ซึ่งรัฐเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ช่วยสร้างความพร้อมให้แข่งขันได้เมื่อฟื้นตัวและปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME เพื่อกลับมาเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนจากวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาถึงวันนี้สิ่งที่สำคัญคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรามุ่งมั่นทำงานเต็มศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าส่งเสริมการค้าการลงทุนและสนับสนุนทุกธุรกิจด้วยมาตรฐานท่าเรือชั้นนำที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่การค้าโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยเราพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อคนไทยทุกคนวิกฤตโควิดทำให้สุชาติวินมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะขาดรายได้พี่นาแม่ค้าปลาหมึกปิ้งล้มเพราะยอดขายตกแต่ธนาคารออมสินอยากให้คนไทยลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้สร้างโอกาสที่ยั่งยืนยังครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
ครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพเอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการส่งออกข้าวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากประเทศอินเดียนะครับตัวเลขจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเป็นบ็อกเซตที่ประกอบไปด้วยภายในคือปฏิทินพร้อมกับไดอารี่และก็ชุดวางแท็บเล็ตหรือว่ามือถือเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือจะเป็นทาง Facebook Live ก็ได้นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพนะครับซึ่งพบว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติสินเชื่อหรือว่าให้เงินทุนไปแล้วจำนวนทั้งหมด 1,447 ล้านบาทนะครับโดยมีผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือเงินทุนจำนวน 30,000 คนด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลครับตัวอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพนะครับซึ่งพบว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อหรือว่าให้เงินทุนไปแล้วจำนวนทั้งหมด 1,447 ล้านบาทนะครับรวมแล้วมีผู้ที่ได้รับสินเชื่อจากทางโครงการดังกล่าวจำนวน 30,000 คนนะครับนี่เป็นข้อมูลคุณผู้ฟังครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารออมสินนะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าโดยพบว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติสินเชื่อหรือว่าเงินทุนไปแล้วจำนวน 1,447 ล้านบาทนะครับคำถามคือมีผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อไปจำนวนทั้งหมดกี่รายด้วยกันหรือว่ากี่คนด้วยกันส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับธนาคารออมสินครับขอแจ้งว่าตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับได้ทำการแอบอ้างชื่อของธนาคารพร้อมกับส่งข้อความที่มีข้อความว่ายื่นสินเชื่อ GSB ออมสินโดยส่งข้อความดังกล่าวไปที่ข้อความกล่องข้อความ SMS หรือว่า LINE แล้วก็ให้ท่านได้กดลิงก์นั้นนะครับธนาคารขอย้ำแล้วก็แจ้งเตือนลูกค้าประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าข้อความหรือว่าลิงก์ดังกล่าวเป็น SMS ปลอมไม่ได้เป็นข้อความของธนาคารออมสินแต่ประการใดนะครับโดยธนาคารไม่มีนโยบายในการที่จะส่ง SMS ไปชักชวนให้ลูกค้าคลิกเพื่อขอสินเชื่อหรือว่าแจ้งวงเงินขอสินเชื่อหรือให้ทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับธนาคารออมสินจะมีการทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของธนาคารหรือว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านทางช่องทางของธนาคารเท่านั้นนะครับเช่นเว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th เพจ Facebook นะครับ LINE Twitter หรือ IG จะใช้ชื่อว่า GSB Society เท่านั้นนะครับตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งจะหากว่าประชาชนพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยเนี่ยนะครับขอให้ติดต่อสอบถามที่ GSB Contact Center ก่อนนะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของรฟม.จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2565ดังต่อไปนี้นะครับโครงการที่1ครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสถานีสุวินทวงศ์นะครับความคืบหน้าของงานโยธาอยู่ที่ 92.69 โครงการต่อมาครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับความคืบหน้าของงานโยธาอยู่ที่ 92.48 แล้วก็ความคืบหน้าของงานระบบรถไฟฟ้า 90.67 นะครับความคืบหน้าโดยรวม 91.70 แล้วก็โครงการที่3ครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรีนะครับความคืบหน้างานโยธาอยู่ที่188.16ความคืบหน้าของงานระบบรถไฟฟ้า184.92ความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่186.51นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับได้ยกเว้น
การเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะครับในเส้นทางดังต่อไปนี้คือทางพิเศษบูรพาวิถีหรือว่าทางพิเศษสายบางนาชลบุรีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกหรือว่าบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับจะยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันนี้และนอกจากนี้ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังคงตั้งหน่วยให้บริการประชาชนจำนวน6จุดขึ้นมาในพื้นที่ของการทางพิเศษนะครับซึ่งผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมูลการจราจรหรือแจ้งเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงขอความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถขัดข้องหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินต่างๆบนทางพิเศษได้นะครับในช่องทางต่างๆประกอบไปด้วย Exact Call Center หมายเลขโทรศัพท์1543หรือจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับ Exact Portalหรือทางไลน์ก็แอดไซน์และตามด้วย Access Society แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ครับช่วงทำมาหากินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดโลกตอนนี้เราอยู่อันดับที่2นะครับรองจากอินเดียเขาเป็นอะไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชูเกียรติครับครับสวัสดีครับครับพิรพัฒน์ครับครับก็ยังไม่น่าตกใจใช่ไหมครับเป็นอันดับ2รองจากอินเดียนะฮะก็จริงๆก็ถือว่าดีแล้วครับต้องย้อนความกันนิดแล้วคุณจูเกียรติเพราะว่าอันดับหนึ่งนี้คงเป็นไปไม่ได้อยู่ทำไมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเขาได้พัฒนาตัวเขาเองเนี่ยขึ้นมามากมายนะครับต้องบอกต้องเรียนว่าภาคการผลิตของเขาเนี่ยนะฮะจากการที่เขาปลูกข้าวเนี่ยปีนี้ได้ประมาณสัก90กว่าล้านตันเดี๋ยวนะครับประธานโทษอันนี้คุณจูเกียรติผมต้องขออนุญาตแจ้งท่านผู้ฟังก่อนว่าให้เราเทียบไซส์ขนาดของประเทศไทยกับอินเดียด้วยนะฮะอันนี้เชิญต่อเชิญต่อใช่ครับนะครับก็คือแน่นอนอินเดียเนี่ยพื้นที่เขามากกว่าเยอะนะครับนะครับแต่ว่าประชากรเขาก็มากกว่าเยอะด้วยใช่เยอะมากนะฮะแต่ประชากรเขาส่วนหนึ่งเนี่ยบริโภคข้าวสาลีอีกส่วนนึงบริโภคข้าวจากเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาปลูกข้าวเนี่ยประมาณสัก90กว่าล้านตันข้าวสารเนี่ยฮะอันนี้แปลงไปข้าวสารแล้วครับครับภายในเขาก็บริโภคอยู่ประมาณ90กว่าล้านเช่นกันนะครับพอๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเหลือส่งออกไม่ได้มากมายเลยครับแต่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพัฒนาจากปีหนึ่งเนี่ยที่อยู่ประมาณ90กว่าล้านตันเนี่ยผลิตเนี่ยขึ้นไป120ล้านโอ้40ล้านใช่ครับประมาณ30ล้านตันเกือบครึ่งนะฮะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาพอเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีศักยภาพในการส่งออกนะครับแล้วก็ขายในราคาที่ค่อนข้างถูกกับนะฮะถูกมากยกตัวอย่างตอนนี้ในปัจจุบันวันนี้เนี่ยเข้าข่าว 5% ของไทยกับต้องขายอยู่ประมาณ420เหรียญนะครับวันนี้เนี่ยอินเดียขายอยู่ประมาณ345เหรียญโอ้โหเข้าเป็นนิดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรู้มันพอเปรียบปุ๊บเนี่ยมันรู้เลยว่าเราสู้เขาไม่ได้ในเรื่องของนะฮะภาคการตลาดต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ข้าวเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกว่าก็ไม่ได้ว่าดีของเรามากมายอะไรเงี้ยแต่ราคาที่มันต่างกันเนี่ยค่อนข้างมากขนาดนี้ก็ทำให้ลูกค้าส่วนนึงเนี่ยหันไปซื้อข้าวอินเดียมากขึ้นนะครับแล้วพฤติกรรมของการบริโภคเนี่ยของมนุษย์เนี่ยนะพอสมมติว่าพอเริ่มชินกับรสชาติกับอะไรเนี่ยนะฮะในเรื่องของกินไปเรื่อยๆเนี่ยปีนึงสองปีเนี่ยมันเริ่มชินลิ้นมันจะชินว่าเออก็ฮะมันก็กลายเป็นว่าเออข้าวอินเดียก็โอเคมันก็อร่อยดีมันก็อร่อยมันก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ราคาถูกกว่าด้วยอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็เลยสามารถที่จะรักษาตลาดทั่วโลกไว้ได้ครับปีนึงเนี่ยตอนนี้เขาส่ง20ล้านตันนะครับคุณพิรพัฒน์โอ้โหในขณะที่เราส่งโอ้ยรุ่น7ล้าน6ล้าน8ล้านอะไรเนี่ยเขาส่ง20ล้านเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าที่2ก็ดีแล้วครับเพราะว่าที่1เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับปริมาณขนาดนี้คงไม่ได้อันนี้ยังไม่รวมต้นทุนค่าขนส่งระบบโลจิสติกอะไรอีกใช่ไหมฮะซึ่งเขาจะใกล้กับทางตะวันออกกลางใกล้กับแอฟริกาใกล้กับอะไรพวกนี้มากกว่าเราใช่ใช่ใช่เขามีความสะดวกสบายในเรื่องการขนส่งมากกว่าเราอ๋อครับครับท่าเรือของเขาเนี่ยมีตั้งเรียกว่าเป็นร่วม10แห่งประเทศเขาใหญ่กว่าเราเนี่ยใช่ของเรานี่มีแค่ท่าเรือกรุงเทพฉบังแค่นี้เองสองอันเองนะครับเวียดนามก็ยังมีท่าเรือมากกว่าเราเยอะแยะเขาอยู่ติดมหาสมุทรแปซิฟิกมีใช่ครับมีโฮจิมินห์มีอะไรหลายหลายแห่งที่เขาสามารถที่จะเฉลี่ยในเรื่องของการส่งออกไปได้นะครับครับ
แต่ของเราเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดมีแค่สองที่เท่านั้นเองนะครับที่หลักๆอันนี้เป็นเชิงปริมาณแต่ถ้าเกิดเราจะปล่อยให้อยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยโอกาสที่เราจะผลิตข้าวออกมาสู้เขาเนี่ยยังมีอยู่ไหมครับคุณจุเกียรตินะในแง่มุมไหนคือจริงๆแล้วตอนนี้ก็ต้องเน้นในเรื่องของข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ข้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นนะครับในอดีตอย่างที่เราเคยคุยกันว่าข้าวพื้นนุ่มอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งเราไม่มีแต่เวียดนามมีนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเทรนด์ของผู้บริโภคที่โดยเฉพาะในเอเชียนะที่ต้องการข้าวพื้นนุ่มนะครับไม่ใช่ข้าวหอมข้าวเป็นข้าวขาวแต่ว่าจะนุ่มหน่อยนึงนะครับจะทานนุ่มขึ้นอร่อยขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำนะฮะในอนาคตเพื่อที่จะเมนเทนสเตตัสของเราเนี่ยในตลาดได้ครับซึ่งมันใช้เวลาเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเนี่ยปีนึงจะได้อย่างน้อยๆต้องสามถึงห้าปีสามถึงห้าปีกว่าจะมีผลผลิตออกมาป้อนสู่ตลาดได้ครับนะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรนั่นดีฮะแต่ฟังดูแล้วถ้าเทียบขนาดไซส์ของพื้นที่ตลอดจนต้นทุนอะไรของเขาซึ่งเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะต้องฝืนไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกมันจะไหวเหรอคุณทุกอย่างคืออย่างที่เรียนไงฮะอันดับหนึ่งตอนนี้อย่าไปยุ่งเลย อย่าไปยุ่งเลยมันหมดยุคหมดยุคไปแล้วนะนะครับว่าเราเป็นอันดับหนึ่งมานานพร้อมควรนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคงคือเพราะว่าที่หนึ่งกับที่สองมันทิ้งกันห่างแล้วกันใช่นะฮะมันไม่ใช่ว่าสูสีเพราะฉะนั้นคือเราดูจากสภาพนี้แล้วเราคิดว่าอย่าไปยุ่งก็เลยเรื่องปริมาณว่าจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองว่าทำยังไงให้ข้าวเราเนี่ยนะฮะยังสามารถที่จะส่งออกได้นะครับแล้วก็ได้ราคาที่ค่อนข้างดีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหวังไว้มากกว่าหมายถึงว่าเราจะต้องสร้างนามสกุลของเราเองใช่ไหมฮะเป็นทรายของเราเลยใช่ครับอย่างนั้นจะดีกว่าใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวนี้อยากต้องกลมชูเกียรติอย่างนี้ว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจตรงกันคือข้าวเนี่ยในโลกนี้มันมีเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ละประเทศที่เป็นประเทศผู้ส่งออกทั้งหลายเนี่ยอันนี้อินเดียมาแล้วนะครับเวียดนามเนี่ยเขาก็อยู่พอๆกับเราอยู่แล้วก็ยังมีกัมพูชาแล้วก็ยังมีพม่าอีกคุณชูเกียรติครับโอ้ถ้าเกิดพม่าเขาสามารถส่งออกได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะข้าวในตลาดโลกปวดไหมฮะแน่นอนนะคือมันก็การแปลว่าเป็นการเพิ่มคู่แข่งมากขึ้นครับก็ยังโชคดีนะครับว่าพม่าเนี่ยตอนนี้ยังนะตั้งแต่ทหารขึ้นมาเนี่ยครับก็เลยหยุดหมดเลยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้ข้าวน่ากลัวนะขั้นแล้วก็มีการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็ในเซกเตอร์ของเรื่องของอุตสาหกรรมข้าวอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเยอะมากนะครับแล้วเขาก็โตได้ค่อนข้างเร็วแต่ตอนนี้หยุดไปเลยใช่ไหมครับหยุดไปเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการลงทุนต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยหยุดชะงักหมดนะฮะก็ยังโชคดีนะครับแต่ว่าอย่างปากีสถานก็เป็นประเทศที่ส่งออกเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับ4นะครับใช่ครับแล้วก็อย่างกัมพูชาเองเนี่ยก็อันนี้ก็ดูถูกไม่ได้นะโตขึ้นมาเรื่อยๆใช่ๆๆโตเรื่อยตอนนี้ก็ได้ทุนจากทางประเทศจีนเยอะเข้ามาลงทุนแล้วก็ส่งไปประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างมากครับเพราะจีนเค้าก็เฟเวอร์ทางกัมพูชามากครับนะครับการนำเข้าเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องอะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้เขาได้เปรียบตรงนี้นะครับก็ดูจากสภาวะการแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับนะครับครับครับแม่ฟังแล้วมันก็เหนื่อยแทนบรรดาผู้ส่งออกบรรดาชาวนาทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าทางหนทางที่เราจะเดินต่อไปได้คือต้องทำให้เป็นเฉพาะกลุ่มมากขึ้นหรือเปล่าคุณชูเกียรติคือมันต้องมีข้าวที่หลากหลายมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นจริงๆบ้านเราก็สายพันธุ์ตั้ง2สายพันธุ์ไอ้2,000กว่านะคุณชูเกียรติคือจริงๆไอ้สายพันธุ์ที่เอามาใช้ในเรื่องของคอมเมอร์เชียลได้เนี่ยมันมีน้อยนะฮะใช่มันก็เป็นเรื่องของข้าวหอมข้าวขาวนะครับข้าวนึ่งนะฮะข้าวเหนียวเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าทำยังไงให้สายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยหนึ่งให้ผลผลิตที่สูงมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผลผลิตต่อไร่เราเนี่ยถือว่าต่ำนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งของเราใช่ครับพอผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นเนี่ยมันก็อัตโนมัติอ่ะมันก็ทำให้ต้นทุนต่ำลงใช่ไหมฮะยูนิตคอสมันต่ำลง
นะครับสองต้องเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่ามีรสชาติที่คนบริโภคแล้วเนี่ยชอบนะครับอันนี้จะต้องเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ไม่ง่ายนะเราจะต้องนะฮะใช่แต่ว่าหลายประเทศเขาทำสำเร็จแล้วนะฮะอย่างเวียดนามเนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์ข้าวเข้ามาเนี่ยผมว่าร่วมกว่า20ปีแล้วมั้งที่เขาทำมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเขามีสายพันธุ์ที่หลากหลายกว่าเรานะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะไม่ได้ไปสนใจในส่วนตรงนี้มากคือประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปสนใจเรื่องของราคาเป็นหลักว่าเอ้ยราคาโอ้ตอนนี้ต้องข้าวต้องราคาดีแต่ว่าไม่ไปดูเรื่องของตัวภาคการผลิตว่าทำยังไงเนี่ยให้ต้นทุนให้มันลดให้มันดีอย่างต้นทางใช่ครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเรากลับไม่ค่อยได้ไปมองในส่วนนั้นเราใช้เงินส่วนใหญ่ในเรื่องของการจุนเจือเกษตรกรโดยตรงนะครับก็คือเรื่องของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันรายได้หรือว่าจำนำอะไรทั้งหลายแหละแต่ว่าไม่ได้ไปลงลึกในเรื่องของภาคการผลิตนะครับมากเท่าที่ควรเหมือนประเทศคู่แข่งของเรานะครับเราดูอย่างอินเดียอย่างจีนเนี่ยเขาตั้งเป็นวาระแห่งชาติเลยว่าเรื่องของสาขาอาหารเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องทำให้มีเรื่องของการพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับจนกระทั่งเขาก็ประสบความสำเร็จนะฮะสามารถที่จะมีผลผลิตข้าวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับจาก90ล้านเนี่ยไปเป็น120ล้านเนี่ยทำไปได้ยังไงภายในประมาณ10ปีเนี่ยครับเยอะมากนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยครับเขาก็ทำมาค่อนข้างดีนะครับครับทีนี้เราจะทำยังไงให้คนรู้จักข้าวไทยให้มากขึ้นนะคุณจุเกียรติจริงๆข้าวไทยเนี่ยคนรู้จักทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องทำไงว่าให้เราอย่างที่ผมเรียนว่าให้มันมีอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพครับนะครับแล้วคนต่างชาตินี่รู้จักข้าวหอมมะลินะฮะค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีคู่แข่งเยอะมันจัสมินเป็นเขาเลยทั้งเวียดนามจากกัมพูชาเนี่ยในเรื่องของเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงให้ข้าวหอมเราเนี่ยนะครับดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้หมายความว่าหนึ่งโอเคผลผลิตต่อไร่ให้มันสูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนไม่ได้ต่ำลงครับเพราะถ้าคุณขายแพงมากๆเนี่ยลูกค้าก็หนีไปซื้อคู่แข่งหมดครับนะครับสองทำยังไงให้มันมีความหอมความอะไรเนี่ยที่ดีขึ้นครับนะครับที่จะสามารถที่จะดึงดูดใจลูกค้าได้อะไรต่างๆนี่คือแค่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆได้คุณจุกเกียรติเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องขอเวลาคุยเรื่องนี้ยาวๆหน่อยนะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณจุกเกียรติครับครับสวัสดีครับครับคุณจุกเกียรติโอภาสวงศ์นะครับนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณผู้ฟังครับก็3เดือนแรกเราส่งออกไป1ล้าน7นะฮะแต่ว่าของอินเดียเขา40ล้านเอาละครับนี่เป็นช่วงทำมาหากินครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพนะครับซึ่งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าได้มีการอนุมัติสินเชื่อหรือว่าเงินทุนไปแล้วทั้งหมด 1,447 ล้านบาทนะครับโดยมีผู้ที่ได้รับอนุมัติไป 30,000 คนด้วยกันนี่ผมเฉลยเลยนะฮะเพราะว่าคำถามเราถามว่ามีทั้งหมดกี่คนด้วยกันคำตอบคือ 30,000 ครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยที่ตุนร้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ